สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวของเล่นสั้นๆภายในเวลา5นาทีนะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิว Mask Rider Orca นะฮะเป็นงาน SF Figure Art เหมือนเดิมนะครับผมหน้ากล่องก็จะมีตัว Orca นะครับแล้วก็มีรูป Orca เป็นเงาจางๆอยู่นะฮะแล้วก็ด้านข้างก็มีเขียนว่า Mask Rider Orca นะครับผมแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือโลโก้ดูดวิญญาณนะฮะบันไดกับธรรมชินะครับผมโลโก้นี้ขาดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ด้านข้างนะฮะเป็น Mask Rider Orca ด้านหลังนี่ก็เหมือนงานทั่วไปก็คือว่าเป็นแอคชั่นว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะครับมีอาวุธอะไรบ้างนะฮะแล้วก็สามารถทำท่าแบบไหนได้บ้างเป็นไกด์คร่าวๆเวลาเราเอามาเล่นนะครับผมประมาณนี้ด้านนอกนะครับด้านในเนี่ยก็จะมีตัวฟิกเกอร์ Rider Orca นะครับมีอาวุธมาให้นะครับเป็นมือถือเป็นปืนนะฮะ2อย่างแล้วก็จะมีดาบกับมีนี่ก่อนมีไอ้หัวเข็มขัดเนี่ย2อันนะฮะเผื่อหายเพราะว่าเป็นชิ้นส่วนที่หายบ่อยมากนะครับงานคาร์เมนไรเดอร์แล้วก็มีดาบมาให้1อันนะครับแล้วก็จะมีไอ้ตัวดาบกับซองใส่ดาบเนี่ยคล้ายๆปืนของจัสเปียนที่แปะเคยรีวิวไปนะฮะคล้ายๆกันเลยตัวนี้แล้วก็จะมีไอ้มือมาให้1 2 3 4ที่ใส่มาแล้ว5 6นะครับมีทั้งหมด6ข้างด้วยกันนะครับตัวฟิกเกอร์ก็น่าจะเป็นรุ่นเก่าแหละ 1.0 ตัวด้านหลังมันเนี่ยไอ้ตรงผ้าคลุมด้านหลังมันจะเป็นแบบพลาสติกยางอะครับนะฮะตรงส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างก็เป็นพลาสติกยางทำให้ขยับได้ค่อนข้างพลิ้วๆหน่อยนะฮะไม่ใช่พลาสติกแข็งขาก็ยกมางอได้สังเกตดูว่ามันจะเป็นแบบหลุดออกมาจากผ้าคลุมอ่ะนิดนึงนะฮะก็ได้ตามสภาพของมันยกทำไรเดอร์คิกอะไรได้แขนยกได้ระดับหนึ่งของเขายกได้ซ้ายขวาประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนเอวนี่รู้สึกว่าขยับได้เยอะเลยนะฮะซ้ายขวาหน้าหลังไม่รู้ว่ามันเป็นอ่อนหรือว่ามันไม่แข็งแรงอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ทีนี้หัวเนี่ยก็ขยับได้ซ้ายขวาปกตินะฮะเอามาถ่ายรูปเล่นอะไรได้นะครับด้านหลังไม่มีอะไรนะฮะก็โอเคแหละจุดขยับมันก็มีประมาณนี้นะครับตามสไตล์ 1.0 รู้สึกว่าตัวนี้จะไม่มี 2.0 เนาะจะไม่มีแบบว่าจุดขยับแน่นๆ 2.0 ออกมานะฮะก็ถือว่าเป็นงานที่สะสมได้ทีนี้เดี๋ยวแปะใส่ไอ้ตัวนี้ให้ดูไอ้ตัวดาบกับซองนะครับก็เอามาใส่ไว้อย่างนี้ที่เอวเนี่ยมันจะมีจุดใส่อยู่นะฮะก็เรียบร้อยประกอบเสร็จนะครับเป็นดาบที่ยังไม่ได้ใช้นะฮะก็โดยรวมเนี่ยออก้าแปะชอบไหมชอบนะชอบเป็นส่วนตัวเพราะว่ามันเป็นตัวร้ายที่แปะชอบอยู่นะครับรีวิวนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับไรเดอร์ออก้าครับ